วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะคะวันนี้วันที่1มีนาคมค่ะวันนี้วันหวยออก ได้ข่าวว่ารับประทานเรียบนี่ก็ไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนกันค่ะแต่แอบลุ้นไปพร้อมๆกันนึกว่าออกใต้ทะเบียนไม่มีสักอย่างเลยเนี่ยกินรวบกินเล็บเลยเนี่ยค่ะโอเคคราวนี้1มีนาคมค่ะอันนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรกของปี2567ค่ะแล้วก็เท่ากับว่าเป็นถ้าจบเดือนนี้ก็เท่ากับครึ่งแรกของปีงบประมาณ2567อือเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดงบประมาณรายจ่ายปี2567จะประกาศใช้ลงในราชกิจจานุเบกษาตามไทม์ไลน์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกันก็น่าจะประมาณสักวันที่ไม่เกินวันที่5 3-4 เมษายนอะไรแถวๆนั้นก็เท่ากับว่าเราจะมีเวลาใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เนี่ย6เดือนมันคงจะต้องเร่งมือกันพอสมควรคำถามเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะคะก็มีคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านเขาส่งมาด้วยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามเข้ามานะคะทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยแต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามกันค่ะอาจารย์คะวันนี้วันที่1มีนาคมฟรีวีซ่าไทยจีนก็ไม่ต้องขอวีซ่าอย่าไปใช้คำว่าฟรีวีซ่าฟรีหรือฟรีวีซ่าแล้วให้มันเข้าใจกันผิดค่ะก็พูดง่ายๆเอาง่ายๆเราไปจีนไปแบบนักท่องเที่ยวอยู่ได้30วันไม่ต้องขอวีซ่าที่สถานทูตก็คือเหมือนกับเราไปญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นเนี่ยท่องเที่ยว15วันแต่ถ้าเกิดจะโอเวอร์สเตย์อยู่นานกว่านั้นหรือไปอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการไปท่องเที่ยวอันนี้ต้องขอวีซ่าแค่นั้นแหละแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะหากเดินทางเข้าออกจีนหลายครั้งอ่ะเงื่อนไขของไอ้มาตรการเนี้ยค่ะกำหนดไว้ว่าภายในช่วงเวลา180วันหรือว่า6เดือนนะคะอาจารย์จะสามารถพำนักในจีนเนี่ยรวมระยะเวลาไม่เกิน90วันอันนี้ก็เขาเผื่อเผื่อคนที่วิ่งเข้าวิ่งออกเหมือนไปทำงานเหมือนโรบินฮูดอ่ะออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เลยกำหนดตรงนี้แต่ว่าคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาหรอกอย่างเราก็เชื่อว่าน่าจะทำให้คนไทยไปเที่ยวเมืองจีนได้มากขึ้นเพราะมันสะดวกก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ไปนะผมบอกตามตรงเลยเพราะผมไม่สะดวกที่จะไปขอวีซ่าบองประเทศไหนที่ต้องขอวีซ่าเนี่ยผมแทบจะไม่ไปเลยอย่างผมไปรัสเซียผมไม่ต้องขอวีซ่าผมไปญี่ปุ่นผมไม่ต้องขอวีซ่าไปไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่าในอาเซียนนี่ไม่ต้องขอวีซ่าบางประเทศในยุโรปในอย่างตุรกีนี่ไม่ต้องขอวีซ่าหรือบางประเทศที่เป็นประเทศที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่ออาร์เมเนียจอร์เจียอาเซอร์ไบจานคาซักเคอร์ติสอะไรพวกนี้พวกนี้ไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งปากีสถานก็ไม่ต้องขอวีซ่าแต่อินเดียต้องขอวีซ่าไอ้จริงอินเดียเนี่ยควรจะไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันเพราะเราไปนู่นน่ะสังเวชนียสถานไปปีง 4-50,000 คนน่ะก็ไม่แน่ท่านนายกรัฐมนตรีอ่ะอาจจะผลักดันก็ได้ค่ะในประเทศต่างๆก็อาจจะหาลือคุยกันได้ก็คงทำต้องทำแต่ที่สำคัญที่สุดคือไปยุโรปไปยุโรปนี่ที่ผมไม่ไปเนี่ยเพราะว่ามันต้องไปขอวีซ่ามันยุ่งมากนะไปเยอรมันไปฝรั่งเศสไปอะไรพวกอังกฤษเนี่ยคือมันต้องไปปรากฏตัวต้องยื่นเอกสารคิวยาวด้วยเนาะคิวยาวแล้วมันไร้สาระจริงๆอ่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ได้ดูอะไรอ่ะค่ะไม่ได้ดูอะไรเลยเอกสารที่เตรียมไปเป็นปึกๆก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรก็อาจจะดูก็ได้แต่เราไม่รู้รู้เขาดูเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่ามันไม่รู้มันจะเอาเอกสารไปคิดว่ามาตรการนี้จะช่วยทำให้ทางจีนเองอะค่ะเขาเข้ามาเที่ยวในไทยเนี่ยกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทยได้มากก็นิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับภาวะความเป็นไปของเศรษฐกิจจีนเป็นสำคัญต้องดูตรงนั้นด้วยแน่นอนเราจะไปก็เหมือนกันไม่มีตังค์ก็อย่าคิดถ้าไม่มีตังค์อย่าคิดจะไปเที่ยวเอาอย่างนั้นถ้าไม่มีตังค์อะจอเต็มเตี่ยมดูหน้าปากให้ดีเพราะว่าแม้กระทั่งเนี่ยนะคะเพราะที่บอกว่าดูเรื่องเงินทองของเราให้ดีค่ะเพราะมันมีหลายอย่างที่ก็ต้องขึ้นเช่นเดียวกันทางด่วน2สายค่ะอาจารย์ที่ต้องขึ้นน่ะขึ้นราคาอันนี้เป็นทางด่วนของการทางพิเศษไม่เกี่ยวกับบริษัททางด่วนรถไฟฟ้า BM ที่แบ่งผลประโยชน์นะครับคือทางด่วนสายรามอินทราอ่านนรงค์อันนี้คือของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นคนทำแล้วก็ทางด่วนบุรพาวิถีจากบางนาไปจนถึงบางปะกงค่ะอันนี้ก็เป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเงินกองทุนอะไรกองทุนอะไรไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันอะไรสักอย่างที่จะเอารายจ่ายรายได้จากค่าผ่านทางเนี่ย
เอามาให้กองทุนมันชื่อว่าสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยนี่แหละไอ้กองทุนเนี้ยมันจะเป็นกองทุนที่เขาต้องรับเงินมาจากตรงนี้แล้วเขาก็ไปสร้างเนี่ยทางด่วนพระราม2เนี่ยก็ส่วนนึงก็ใช้กองทุนนี้ค่ะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าถามว่าเขาขึ้นเยอะไหมขึ้น5บาทเอางี้นะแค่นี้ค่ะไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรใหญ่โตเลยโอ้ในสัญญาเนี่ยคือเขาต้องพิจารณาในการขึ้นนะคะทุกๆกี่ปีอะ5ปี6ปีก็ทีนึงก็ดูตามเงินเฟ้อด้วยอะไรด้วยค่ะก็คือต้องปรับต้องปรับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายจริงๆเขาต้องปรับตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะใช่ก็ยืดกันมานี่ไงชื่ออะไรวะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอะไอ้ที่อยู่ที่ตระกูลเขาสสโคราชอ่ะคุณสุรพงษ์เหรอคะไม่ใช่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 คนเก่าอ่ะชื่ออธิรัตน์อะไรนั่นน่ะอ๋อเออนั่นเขาสต็อปไปก่อนตอนสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เออก็นั่นช่วงเลือกตั้งด้วยเลยด้วยขอ6เดือนก็เนี่ยมาแล้วล่ะค่ะก็เลยต้องเป็น1มีนาคมนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นจริงๆอ่ะเพิ่มจาก40บาทเป็น45บาทและเรื่องนี้ตื่นเต้นไหมคะโอ้โหช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอะค่ะโอ้เวลาที่ท่านแถลงนะแล้วก็ให้เห็นแบบว่ายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยจะเดินไปนี่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นหับเรื่องของการบินด้วยนะคะโอ้ไม่หรอไอ้คืออย่างนี้หับหรือหับก็ไม่รู้นะบางทีมันจะกลายเป็นหับเผยไปหับหรือหับหับ HUB หับบางคนก็ออกเสียงหับนะผมว่าถามฝรั่งดูมันออกเสียงแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่าเป็นศูนย์กลางเขาไม่ใช่คำว่าเซ็นเตอร์มันว่าเป็นที่รวมที่รวมก็ตั้ง6-7อย่างไม่ใช่หรือโอ้อันนั้นน่ะคือถ้าชื่อในการแถลงเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกพูดมันจะเป็น Ignite Thailand แต่วันนี้ที่พูด Ignite เนี่ยแปลว่าจุดเหมือนไฟแช็กอะที่เราอย่างเงี้ยคลิกๆเงี้ยเนี่ยค่ะแต่วันนี้ที่ท่านแถลงวิสัยทัศน์เนี่ยนะเขาใช้ชื่อว่า Ignite Thailand Aviation Hub ค่ะก็เอาเฉพาะศูนย์การบินมันจะเป็นได้ยังไงทำไมอะคะทำไมจะเป็นไม่ได้เรามีสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันยังไม่เต็มฟีดเลยรันเวย์มีแค่2รันเวย์ไม่พอค่ะเทอร์มินอลมีเทอร์มินอลเดียวที่เหลือมันเป็นแซทเทลไลท์เชื่อมต่อสนามบินก็ต้องขยายค่ะเทอร์มินอลก็ต้องขยายแต่นั้นไม่สำคัญที่สำคัญคือคุณต้องมีฝูงบินของคุณที่มีขนาดใหญ่พอยังเรามีการบินไทยมันเล็กมันเป็นสายการบินภูมิภาคมันจะดึงดูดคนมาไม่ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะจะทำหับเนี่ยจะทำไอ้ Aviation Hub เนี่ยหรือศูนย์การบินเนี่ยคุณไปดูดูไบมี3เทอร์มินอลค่ะเขามีฝูงบินของเอมิเรตส์อ่ะ200กว่าลำมันเขาจะเป็นตัวเชื่อมต่อมันมาโดยสภาพอย่างเราไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเงี้ยมันเราต้องไปดูไบ คนไปคนมาอย่างงี้ของเราไปไหนอ่ะออกจากกรุงเทพไปไหนอ่ะไม่มีค่ะใช่ไหมค่ะชางงีก็เหมือนกันทำคล้ายๆที่สิงคโปร์แต่จริงๆอ่ะโดยโลเคชันเนี่ยโดยโลเคชันเวลาทุนดูเวลาเขาเส้นบินเนี่ยมาไทยใช่ไหมแล้วไปพม่าไปอินเดียไปปากีสถานเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นหลักอยู่แล้วนะมันก็คือมันมีไอ้จุดของวิทยุการบินเชื่อมต่อไปเรื่อยๆมันมีอยู่แล้วไอ้ที่มันลงลึกไปถึงสิงคโปร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสะดวกในการจะไปทำที่อื่นแล้วสิงคโปร์ก็มีสิงคโปร์ไลน์ที่เป็นฟรีใหญ่ทำไมไม่ไป KL ใช่ไหมไม่ไปถูกไหมเพราะ KL ไม่มีฟาซิลิตี้ที่จะเชื่อมต่อถูกไหมขนาดได้แอร์เอเชียซึ่งเบสมันอยู่ KL อ่ะอยู่โคราลัมเปอร์มันต้องย้ายมาตั้งที่บ้านเราเป็นไทยเอเชียเห็นไหมแล้วของเราอะทำไมคือในเอาเฉพาะสุวรรณภูมิเนี่ยอาจารย์พื้นที่ต้อง 20,000 ไร่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเฟสต่างๆเนี่ยทำไมมันถึงยังขยับขยายไม่ได้จำได้ไหมว่าขยับขยายได้แต่มันก็ทะเลาะกันตลอดมันทะเลาะกันตลอดแล้วมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องผลประโยชน์ค่ะก็อย่างนี้แหละเอาดูบรรยากาศตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ไปรัสเซียและช่วงนั้นก็ไปไต้หวันเหมือนกันแออัดเนาะมันก็แล้วแต่เวลาที่ไปด้วยโอ้ขนาดนู้นก็บินไปถึงสนามบินก็ตอนช่วงเช้าแล้วนะคะก็ผมก็ไปประมาณ10โมงก็โอเคครับคือก่อนเข้ามันก็ต้องแออัดทั้งนั้นแหละประเทศไหนก็เป็นเหมือนกันหมดเช็คอินเคาน์เตอร์ก็เหมือนกันหมดเป็นทั้งนั้นแหละแต่เข้าไปแล้วมันก็ไม่แออัดหรอกพอคุณหลุดจากตม.คุณหลุดจากไอ้เช็ค security เช็คเข้าไปมันจบข้างในก็เดินสบายๆยิ่งเดินยิ่งคนน้อยคนน้อย ผมมาดูคนขายของไอ้ King Power มันยังไม่ยิ้มกันเลยขายมันยังขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยิ้มอยู่โอเคแต่ว่าจะเป็นได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงก็เป็นความอยากทุกอันแหละเราอยากต้องการเป็นศูนย์การเงินเป็นได้ไหมไม่ได้ต้องการเป็นศูนย์การทางด้านการแพทย์
เกือบๆแต่ไม่ใช่ค่ะต้องการเป็นศูนย์กลางทางด้านมันสี่ห้าอย่างเป็นศูนย์กลางทางด้านการบันเทิงได้ไหมคะอาจารย์ดูที่สิงคโปร์สิเขานักร้องดังระดับโลกไอ้นั่นมันตลาดบนของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางตลาดล่างอยู่แล้วอ้าวไม่เป็นไรก็ดึงมาก่อนแล้วใช่ตลาดล่างของเราเนี่ยโอ้โหแหล่งค้าโลกีของเรานี่มันเป็นหับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วเปลี่ยนได้ไหมอ่ะแล้วแต่นี่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนการเจรจาเพราะเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเดินทางไปต่างประเทศอีกก็ให้เขาไปทำเถอะค่ะแต่ว่าไม่ปัญหาคือรัฐบาลมันไม่มีตังก็ได้แต่ไปเปิดงานไปนู่นนี่ไงมันไม่มีตังค์ขี้เกียจพูดในระหว่างนี้ก็คือยังไม่มีตังค์มันไม่มีตังค์ก็หัวประมาณมันไม่ออกมันจะเป็นเอาตังค์ที่ไหนมาใช้แล้วก็เลยชะงักงานอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะที่รัฐบาลไม่มีตังค์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการคืนภาษีหรือแม้มาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยค่ะใช่ค่ะทำไมปีนี้รัฐบาลเขาคืนภาษีช้ามากๆอะคะอาจารย์เดือนกว่าแล้วไม่จริงยื่นแบบภาษีแบบไอ้อะไรทางอินเทอร์เน็ตอ่ะไอ้ใช้เว็บของไอ้กรมสรรพากรอะอะไรล่ะRD แอดอะไรสักอย่างของเว็บ My Tax Account อ่ะไม่เห็นมีปัญหาอะไรของอาจจะไม่มีปัญหาที่ช้าเนี่ยคุณต้องอธิบายคำว่าผมไม่รู้คุณยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทไหนรายได้คุณเป็นประเภทไหนเอกสารคุณที่คุณยื่นไปครบถ้วนไหมการหักหน้าที่จ่ายโอเคไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าคุณจะขอคืนภาษีเขาต้องตรวจถ้าคุณไปขอเพิ่มจ่ายภาษีเพิ่มผมเองเขาตรวจเลยผมเนี่ยทุกปีไม่เคยมาตรวจเลยอาจารย์ฟังที่เขาบอกมาแล้วกันในคำถามเขาไม่ได้บอกว่าของเขาว่ายื่นในแบบประเภทอะไรแต่ที่เขาถามมาเขาว่าทำไมปีนี้รัฐบาลคืนภาษีช้ามากๆก็มันไม่ช้าเดี๋ยวฟังก่อนนี่เดือนกว่าแล้วยังวิเคราะห์แบบไม่จบเลยแถมยังเจอระบบหลอกอีกขึ้นพิจารณาคืนภาษีแล้ว2วันถัดมาเด้งกลับไปที่วิเคราะห์แบบอีกหรือว่าเงินส่วนนี้มันไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเงินเข้าไม่เกี่ยวกันเลยงบประมาณรายจ่ายครับไม่ใช่งบประมาณละไม่ใช่เป็นงบประมาณรายได้ครับงบประมาณนี่คือเป็นการจ่ายเงินออกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาของคุณคือถ้าคุณให้ดีเทลมาผมอธิบายได้เอางี้แล้วกันงั้นลองคุณบอกไปเลยสรรพากรเขตพื้นที่ไหนบัญชีที่คุณยื่นเป็นบัญชีอะไรคุณขอคืนเงินเท่าไหร่ประวัติก่อนหน้านี้ของคุณเคยเป็นยังไงมันต้องมีเชื่อมโยงผ่าน LINE ID @2years นะคะส่งรายละเอียดมาต้องให้คืนเวลาถามเนี่ยต้องถามแล้วจะให้ผมตอบจริงจังต้องถามให้ละเอียดตอนนี้เศรษฐกิจซบเซาค่ะอาจารย์ค้าขายเนี่ยไปเช่าขายของในห้างค่าเช่ามันขึ้นทุกปีเลยนะคะใช่ใช่ใช่มันสวนทางกับยอดขายที่น้อยลงในทุกวันค่ะถูกต้องถูกต้องทีนี้เขาก็อยากวิงวอนอยากให้ทางห้างหรือว่าผู้นำที่เกี่ยวข้องอะค่ะอยากให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลพยุงในเรื่องของค่าเช่าหน่อยได้หรือเปล่าพอที่จะให้เขามันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับผู้ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่คุณไปเช่าพื้นที่อันนี้คงจะเป็นรายย่อยมากนะถามว่าแพงไหมก่อนเข้าไปคุณรู้อยู่แล้วไอ้ตรงนั้นมันมาบวกในราคาขายของในราคาขายของคุณอยู่แล้วแต่คุณขายของไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่คุ้มหรือกำไรไม่ได้มากพอจะจ่ายค่าเช่าแล้วเหลือเงินที่เป็นกำไรของคุณด้วยมันต้องเป็นเรื่องการคุยกันระหว่างเจ้าของพื้นที่กับคุณรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรไม่ได้เพราะอันนี้มันไม่มีกำหนดว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้ก็คงต้องใช้ผ้าขาวไปกราบแล้วก็ปูคุยกันน่ะโอ้ยคุยกันก่อนเอาเป็นเบื้องต้นนะคะนี่คือวิธีแนะนำ นอกเหนือจากนี้ยังมีคำถามด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ้าวเหรอช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะอ้าวตอบคำถามกันต่อค่ะอาจารย์คะทำไมไม่มีใครอยากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไม่ใช่นายกทำไมถึงควบสองตำแหน่งไม่ใช่คนละประเด็นกันถามว่ามีคนอยากเป็นรัฐมนตรีการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไหมอยากเยอะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในวงจรที่จะได้เป็นค่ะนายกเขาต้องรักเขาจะต้องควบเนี่ยเพราะว่าเขาจะห่วงเรื่องไอ้พวกนี้งบประมาณเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลเขาอยากจะทะลุทะลวงตรงนี้ถ้าตรงนี้ผ่านไม่ได้แล้วเขาคงไม่เป็นหรอกแล้วถ้าเกิดว่าปรับครม.คาดว่านายกยังจะควบตำแหน่งนี้อยู่ไหมคะโอ้ไม่อยากตอบอะไม่อยากตอบโอเคพูดงี้ว่าไม่อยากตอบค่ะแม้กระทั่งว่าแคนดิเดตของคนที่จะอยู่ในลิสต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยในตอนนี้ประเทศไทยมีใช่ไหมอาจารย์มีแต่มันเป็นแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่านี่เรื่อง คนอยากก็มีเยอะแต่ว่าคนเหมาะเนี่ยมันน้อยแล้วคนเหมาะที่มันเหมาะกับการเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ยิ่งน้อยลงไปอีกคุณก็ต้องมีคอนเนคชันกับพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นโควต้าพรรคเพื่อไทยถูกไหมก็ต้องเป็นคนในพรรคเพื่อไทยหรือคนที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนแล้วเท่าที่มันมีเนี่ยมันควอลิฟายไหมก็ต้องดูอีกใช่ไหมมาทำแล้วมันทำได้จริงหรือเปล่าบางคนผมบอกตรงเลยผมพอรู้เรื่องเนี่ยถามว่าทำกับรู้ทำกับพอเข้าใจคนละเรื่องกันระดับปฏิบัติการกับระดับที่ให้นโยบายคนละแบบกันค่ะ อยากกับเหมาะเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ใช่อาจารย์ลังก็ถามอันนี้เลยอันนี้น่าสนใจไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการชิงตำแหน่งเรื่องของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอันนี้ต้องติดตามและน่าสนใจขนาดไหนที่จริงมันเป็นเรื่องของเอกชนเขาค่ะปกติเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเป็น2บวก2คือเป็น2ปีแล้วเป็นอีก2ปีค่ะคือมันวาระเนี่ยมัน2ปีก็จริงแต่ว่ามันบวก2ค่ะคือว่าเป็นได้2ครั้งแต่เที่ยวนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคนที่เป็นอยู่ปัจจุบันชื่อเกรียงไกรใช่ไหมค่ะคุณไก่อะคุณไก่เคยรู้สึกมารายการเราใช่ใช่ส่วนอีกคนเนี่ยเขามาจากบริษัทอะไรพลังงานบริสุทธิ์หรือไงคุณสมโพจน์อาหุไนใช่ค่ะบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA คุณสมโพจน์อาหุไนนี่แหละลงชิงเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าชิงตำแหน่งในครั้งนี้ก็จะเป็นคนที่17แต่ว่าการเลือกของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมเขามีระบบค่อนข้างซับซ้อนผมไม่ค่อยเข้าใจนะค่ะคือคนที่เลือกนะไม่ใช่สมาชิกทั้งหมดอ่ะมันเป็นการเลือก2ชั้นน่ะอ๋อเช่ามันเถอะครับก็เขาอยากจะมาลงก็ลงอันนี้ติดตามแต่อีกเรื่องนึงเพิ่มเติมให้ละกันนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ควรให้ความสนใจราชกิจจาประกาศคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มโอเคประกาศฉบับเต็มคำวินิจฉัยที่3ทับ2567ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่มีคนไปร้องว่าการทำอะไรแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ของคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการกระทำที่ล้มอะไรอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยอย่างนี้แล้วประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่กกต.เขาไม่ขยับเพราะมีคนไปร้องว่าเฮ้ยคุณเป็นเรื่องทำเรื่องยุบพรรคอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92 93ทั้งนั้นเขาก็บอกเขารอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการเนี่ยคืออย่างเป็นทางการประกาศลงในราชกิจจาวันที่29กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้มันจากนี้ไปนับหนึ่งจากนี้ไปจะนับหนึ่งทางกกต.เขาก็จะมีกระบวนการของเขาว่าก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะมีมติว่าจะส่งให้สามนูนดำเนินการยุบพรรคก้าวไกลค่ะซึ่งมันก็จะเนี่ยมันจะสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็จะบนม้วนหลายๆเรื่องเนี้ยอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายแบบเป็นการทั่วไปไม่ลงมติการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ค่ะเรื่องข่าวลือเรื่องปรับครม.อะไรเงี้ยมันมาแถวๆนี้สรุปแล้วจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะไม่รู้ฟังพรรคคือของสว.มันไม่มีอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วนะค่ะแต่ทางสส.เนี่ยฟังดูอ่ะมันกึ่งๆจะคล้ายๆกับถ้าจะคุยกันนะค่ะก็จะต้องเป็นแบบมันไม่คงไม่ใช่ไม่ไว้วางใจหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะคือถ้าไม่ไว้วางใจเหมือนกับขออะไรอย่างที่สวจะทำเนี่ยมันก็ฉายหนังซ้ำนะค่ะคำถามมันมีประเด็นหรือเปล่าอันนี้เรื่องใหญ่บางทีอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องอะไรล่ะมันไม่ใช่ไฟบังคับค่ะคือไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคฝ่ายค้านทำงานไม่เต็มที่ไม่ใช่ค่ะแล้วตัวพรรคฝ่ายค้านเองที่เป็นพรรคหลักอ่ะก้าวไกลมันก็ลูกผีลูกคนไอ้คนที่อยากอภิปรายจริงๆอ่ะมันคือพรรคประชาธิปัตย์เออไม่ใช่ก้าวไกลแต่ก้าวไกลช่วงนี้เขาเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมก็ฝ่ายค้านไงแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็มีเรื่องอีลุงตุงนางสังขยาแบบอะไรเออแต่มีฝ่ายค้านสัญจรนะนอกจากมีครม.สัญจรเรื่องก่อกูดบ้างค่ะอาจารย์คะเรื่องก่อกูดเคยไปเราจะเสียให้กับเขมรเหมือนเขาพระวิหารหรือเปล่าเอออันนี้มันเกิดขึ้นจากเรื่องการขีดเส้นชายฝั่งทะเลอะไรพวกนี้สักอย่างนึงผมจำรายละเอียดไม่ได้นะก็มีการท้วงติงกันนะว่าลากเส้นแบบนั้นไม่ถูกต้องค่ะมันไม่ได้มีกรณีพิพาทยังไม่มีเรื่องแล้วเกาะกูดก็เราก็ไปเที่ยวอยู่นะค่ะเออมันจะคล้ายๆกับเรื่องของการที่เวลาพูดถึงเรื่องการขีดเส้นก็จะเหมือนกับสปกใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องแผนที่อันนั้นมันเป็นหลักหมุดจากหลักหมุดเนี่ยลากเส้นลากเส้นแนวเขตชายฝั่งเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วซึ่งมันก็มีวิธีลากแตกต่างกันไปแต่มันไม่ได้มีข้อมันไม่ได้มีประเด็นที่ทำให้เกิดอะไรล่ะเป็นข้อพิพาทอะไรแบบนั้นค่ะ
คือผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรล่วงหน้าเลยเอาเป็นว่าดูไปก็แล้วกันติดตามสถานการณ์ไปดีกว่าค่ะไม่ต้องไปร้อนระอุมากของมันไม่มีอะไรก็อย่าไปมีอะไรกับมันอาจารย์แล้วถ้ากรณีโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยค่ะกับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยแล้วรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศยังไงบ้างไม่ส่งอ่ะมันก็ไม่มีตัวเพิ่มเท่านั้นเองค่ะแต่มันก็ไม่ส่งเพราะมันก็ไม่คือไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องทำแต่ถ้าไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ทำให้ว่าที่เป็นอยู่มันแย่ลงนะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดได้ทำแล้วมันเกิดประโยชน์จริงมันก็จะเป็นตัวเสริมแต่ถ้าเกิดไปทำแล้วมันเป็นตัวที่มันกลายเป็นตัวถ่วงอย่างนี้ก็ไม่น่าทำนะบอกก่อนนะมันต้องดูก่อนอีกอันนึงก็คือว่ามันมีเรื่องอื่นที่รัฐบาลทำได้ไม่ใช่เฉพาะจะแจกเงิน50,000 ล้านกระเป๋าเงินดิจิตอลแค่นั้นหรือว่าจะต้องทำไอโครงการไอแลนด์บริดจ์1 ล้านล้านบาทซึ่งกว่าจะทำจริงกว่าจะเปิดประมูล68กว่าจะเริ่มตอกเสาเข็มถ้าทำจริงนะ6970น่ะถึงจะล้อมรั้วสังกะสีมันไม่ได้เกิดผลอะไรทันทีค่ะไอแต่ถ้าเกิดไอกระเป๋าเงินดิจิตอลจะแจกเงินจริงเนี่ยมันเกิดผลเพียงแต่ว่ามันควรทำไหมแล้วมันจะผิดกฎหมายไหมเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่กว่าค่ะรัฐบาลอย่าผีผามทำอะไรคืออดเปรี้ยวกินหวานเรื่องบางเรื่องเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยนะบางรัฐบาลมันโชคดีเข้ามาภาวะแวดล้อมมันเอื้ออย่างตอนสมัยคุณทักษิณเข้ามาหลังในการเลือกตั้งปี44ภาวะมันเอื้อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวคุณหยอดคุณโยนเงินลงไปมันขึ้นค่ะตอนเนี้ยลดดอกเบี้ยก็ไปทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นคุณโยนเงินลงไปเนี่ยก็ไม่ได้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากมายมันเหมือนกับเรามีเงินเนี่ยเราจะใช้ตอนไหนมันก็ต้องดูทามมิ่งให้เหมาะบางรัฐบาลเข้ามาน้ำมันตลาดโลกถูกมันโอ้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยใช่ไหมบางรัฐบาลเข้ามาโอ้โหแพงปี๊ดอย่างนี้ซวยอันนี้มันก็มีส่วนนะบางคนก็พูดเป็นเรื่องของชะตากรรมเรื่องของโชคชะตาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรฟอร์จูนอาจารย์ทำไมตอนรัฐบาลท่านประยุทธ์นะคะถึงไม่ผ่านงบประมาณให้เสร็จสับก่อนหมดวาระมันไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเขารักษาการเขาเสนอมันจะเอาที่ไหนเสนอเข้าสภาก็ไม่มีคุณต้องเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรวาระแรกวาระสองอันนี้พูดแบบคนไม่รู้เรื่องค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยค่ะงบประมาณยังไม่ออกมาแบบนี้ก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจไทยมันก็จะถูกกระตุ้นอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรอได้ที่ก็การใช้เงินนอกงบประมาณถ้ามันไม่ผิดกฎหมายก็ใช้ได้รัฐวิสาหกิจที่เขาลงทุนโดยไม่เกี่ยวข้องงบประมาณเขาก็ลงทุนอยู่แล้วเอกชนเขาก็ลงทุนอยู่แล้วแต่คำถามก็คือว่าทำไมเขาไม่ลงทุนนะเหตุผลมันอาจจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนแล้วมันมีส่วนว่าในเมื่อเขามองในประเทศไทยไม่คุ้มค่าในการลงทุนเขาไม่ลงทุนต่างประเทศผมเห็นบริษัทพลังงานไปซื้อไฟโลไฟฟ้าโลแก๊สเต็มไปหมดเลยอ่านไม่หวัดไม่ไหวช่วงนี้ไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องของพลังงานออการผลิตไฟฟ้าเองเออหรือการซื้อไฟฟ้าจากลาวเมื่อผลิตหรือซื้อมากขึ้นเราจะได้ราคาต่อหน่วยเนี่ยถูกลงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เข้าใจเอาก็อาจารย์ต้องอธิบายแล้วเพื่อให้เขาเข้าใจการซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งตอนนี้เราซื้ออยู่ประมาณรวมกำลังการผลิตประมาณ 5,300-5,400 เมกะวัตต์ต่อปีเนี่ยแล้วก็ส่งไฟมาผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นจำนวนหน่วยเท่าไหร่เป็นสัญญาระยะยาวยาวเนี่ยยาวแค่ไหนกี่ปีคะ25ปีก็มี27ปีก็มี29ปีก็มีฟิกราคาครับอ๋อราคาไม่เป็นราคาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาและราคาโดยประมาณคือเท่าไหร่คะ2 บาทกว่า2.10 บาทบ้าง2.30-40แต่เวลาซื้อจริงๆนี่ไหนก็อยากจะรู้ก็ตอบได้ค่ะเวลาซื้อจริงๆในแต่ละนั่นเขามีราคาที่เป็นราคาปกติราคาที่ผลิตไฟได้มากกว่าปกติคิดอีกราคาแล้วช่วงเวลาที่เขาต้องการราคามันมีเลนจ์ในการคำนวณแต่ถ้าเกิดเป็นสัญญาพื้นฐานเนี่ยกำหนด25ปี27ปีเนี่ยกำหนดไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการทำโปรเจกต์ไฟแนนซ์เขาต้องไปกู้เงินมาทำเขาต้องรู้ว่าเงินที่มันจะเข้ามาในแต่ละเนี่ยมันจะมาใช้หนี้เงินต้นดอกเบี้ยได้ครบถ้วนหรือเปล่าก็ถ้าถามมันไม่ใช่ซื้อมากถูกมันไม่ใช่ซื้อมากแล้วถูกหรือซื้อน้อยแล้วแพงไม่ใช่เป็นสัญญาที่กำหนดราคาไว้ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญาแต่มันจะมีบางช่วงอย่างสมมติว่าไฟฟ้าจากเขื่อนถ้าเป็นช่วงน้ำเยอะราคาถูกราคาจะเป็นเขาจะมีฐานในการคำนวณราคาอีกแบบช่วงน้ำน้อย
แบบนึงช่วงที่เราใช้ไฟพีคๆแบบนึงรายละเอียดไปคุยกับการไฟฟ้าต้องไปดูสัญญาเองแต่ว่าหลักก็คือว่าไม่ใช่ซื้อมากถูกซื้อน้อยแพงไม่ใช่ค่ะงั้นขอถามต่ออีกข้อนึงค่ะอาจารย์คะทำไมการใช้ไฟฟ้าเมื่อเราใช้ไฟมากขึ้นอัตราการจ่ายต่อหน่วยจริงๆมันน่าจะถูกลงสิเหมือนกับการซื้อของที่มากชิ้นราคาเนี่ยก็ไม่เข้าใจเขาไม่ต้องการให้คุณใช้เยอะค่ะเขาเลยลงโทษคุณให้เราประหยัดเหมือนกับเนี่ยเขาเป็นอัตราก้าวหน้าเขาไม่อยากให้คุณใช้เยอะเขาเลยทำให้บอกว่าถ้าคุณใช้เยอะแพงนะใช้เยอะขึ้นแพงนะใช่ไหมเขาไม่อยากคุณใช้เยอะจะได้ให้คนได้ใช้กันเยอะๆแล้วเขาจะได้ไม่ต้องลงทุนสร้างไฟโรงไฟฟ้าเยอะๆ เพราะคนใช้เยอะมันต้องเพิ่มกำลังการผลิตมันก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มถูกไหมคำถามมีหลากหลายนะคะรวมไปถึงคำถามนี้ด้วยค่ะสินห้าเนี่ยมีที่มาได้อย่างไรช่วงหน้าให้อาจารย์ตอบให้ฟังกันค่ะถามเรื่องศาสนาบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเราคุยโอวาทปฏิโมกด้วยพระพุทธศาสนาค่ะเกิดขึ้นที่ใดคะอาจารย์อินเดียหรือว่าเนปาลเพราะว่าหลานสาวของคุณผู้ชมท่านนี้เขาเรียนอยู่ที่ชั้นป.1เนี่ยครูคนนึงตอบว่าอินเดียแต่ครูอีกท่านนึงเขาไปตอบว่าเนปาลเขาถามคำถามคือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใดพระพุทธเจ้าเกิดหรือพระพุทธศาสนาเกิดอันไหนกันแน่ค่ะถ้าพระพุทธเจ้าคือมันไม่ได้เกิดในอินเดียหรือเนปาลหรอกเพราะอินเดียหรือเนปาลเนี่ยมันเพิ่งมามีเมื่อประมาณสักไม่กี่ปีนี้เมื่อประมาณสัก100 กับ 200 ปีเนี่ยค่ะนะอันนี้คือมันเป็นรัฐมันเป็นเนชั่นสเตทแต่ก่อนหน้านี้เขาเรียกแผ่นดินตรงนั้นเขาเรียกว่าชมพูทวีปอ๋อแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีมหาชนบท16แห่งเป็นเขตอย่างแคว้นสักกะไอ้โทษแคว้นสักกะนี่ไม่ใช่นะแคว้นใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นแคว้นมคธแคว้นวัดชีแคว้นราชคฤห์ราชไม่ใช่ราชคฤห์นี่เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธนะแคว้นวังสะแคว้นอะไรพวกนี้มันจะมีชื่อของมันแคว้นกุรุอะไรเงี้ยอันนี้คือมหาชนบทไม่มีอินเดียไม่มีเนปาลอะไรไม่มีไอ้นี่มันเป็นอินเดียคำว่าอินเดียเนี่ยอังกฤษมันมาตั้งทีหลังเมื่อ200กับ200ปีนี่เองมันเขาเรียกอินดุสฮินดุสอินเดียอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามอะแต่ถามว่ามันก็ละแวกนั้นเป็นทางใต้ของภูเขาหิมาลัยค่ะเหนือแม่น้ำคงคาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซึ่งปัจจุบันมันจะมีหลายรัฐยังเป็นรัฐอุตรประเทศเนี่ยรัฐอุตรประเทศนี่ก็จะเป็นเนี่ยพวกอะไรแคว้นโกศลเนี่ยอยู่ในรัฐอุตรประเทศแคว้นพิหารเนี่ยราชคฤห์อะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่ในแคว้นพิหารไอ้นี่ด้วยต้องไอ้นี่ด้วยเนี่ยอะไรล่ะไอ้กุสินาราอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่ในแคว้นพิหารชอบจังเลยเป็นเกร็ดความรู้ดีจังเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดอินเดียเนปาลเราพูดว่าชมพูทวีปอย่างนั้นได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดว่าปัจจุบันเมื่อมันแบ่งพื้นที่แล้วอ่ะขีดเส้นมีพรมแดนแล้วอ่ะสถานที่เกิดสวนลุมพินีเนี่ยซึ่งมันอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะค่ะใช่ไหมก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นประเทศเนปาลสถานที่เกิดสถานที่ตรัสรู้นะที่ขยาเนี่ยอยู่ในรัฐพิหารสถานที่นิปรินิพพานก็อยู่ในแคว้นพิหารนะสถานที่ที่อะไรล่ะที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานถ้าเกิดเป็นอีกที่นึงคืออะไรล่ะไอ้ที่แสดงธรรมอ่ะที่ปัญจวัคคีย์ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันนั้นอยู่พาราณสีไม่แน่ใจว่าไอ้นั่นน่าจะแคว้นอุตรประเทศนะหรือจะแคว้นพิหารผมไม่แน่ใจแล้วศีล5คะอาจารย์เกิดขึ้นเพราะเหตุอันใดและเกิดขึ้นตอนไหนจริงๆเนี่ยมันเขาไม่เรียกว่าเกิดตอนไหนถ้าคุณไปอ่านพระสูตรพุทธเจ้าจะพูดว่าเนี่ยไม่ควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพูดโกหกพูดเท็จพูดปดนะผิดลูกแบบผิดเมียเขาขโมยของเขาอะไรเงี้ยอะไรประมาทเสพอะไรพวกนี้มันอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันอยู่ในคำสอนอยู่แล้วแต่เรามาเรียกเองว่าศีล5 อันนี้มันเป็นเบสิกคุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณอย่าไปขโมยของเขานะ คุณจะทำอะไรแต่คุณอย่าโกหกพูดเท็จอะไรเงี้ยไอ้นี่มันเป็นหลักพื้นฐานที่เราวางเอาไว้ทุกศาสนาอื่นก็มีนะบัญญัติ10ประการเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนั่นน่ะโมเสสอ่ะก็มีเรื่องพวกนี้ค่ะอาจารย์แต่กฎ
ต่างๆเหล่านี้ศีลต่างๆเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบัญญัติเป็นวินัยค่ะเป็นวินัยในตอนแรกเนี่ยก็คือว่าให้นักบวชปฏิบัติถูกไหมคะไม่ก็ไปบอกคนอื่นด้วยไม่ใช่บอกคนอื่นว่าถ้าเกิดคุณมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาในศาสนาพุทธเนี่ยคุณควรจะละเว้น5อย่างนี้เป็นอย่างน้อยค่ะถ้าคุณทำได้มากกว่านี้ก็ดีก็เป็นศีล8ศีล10ถ้าพระเนี่ยอานาปาติโมอานาปาติโม227ถ้าเป็นพระภิกษุณีซึ่งบ้านเราไม่มีนะ300เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นวัดปฏิบัติหยุมหยิมก็เพื่อฝึกตัวฝึกตัวเองฝึกตัวเองแต่ข้อปฏิบัติอ่ะกว่าเขาจะตกผลึกออกมาเป็นให้เราได้ท่องจำหรือว่าให้เราได้ศึกษาเนี่ยนะโอ้ตอนที่อาจารย์เขียนให้ฟังเพราะอ่านจากพระไตรปิฎกใช่ไหมคะใช่สนุกมากเลยเหมือนกันที่ว่ากฎหมายอ่ะก็ต้องมีการที่มีจะมีรัฐธรรมนูญก็มีกฎหมายลูกมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีกฎกระทรวงมีระเบียบมีอะไรไม่รู้คำสั่งเพราะในตอนสมัยนั้นน่ะสมัยพุทธกาลนั้นน่ะอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังว่าที่อาจารย์อ่านน่ะเนาะแล้วก็บอกว่ามันจะมีเรื่องของการประพฤติผิดในกามแต่ก็ไม่ได้มีบัญญัติไว้ว่าแล้วระหว่างใครสมมติว่าถ้าเกิดคนกับคนแล้วถ้าไปทำอะไรกับสัตว์ไม่ดีไม่ร้ายพอหลังจากนั้นก็บัญญัติเพิ่มเป็นเขาเรียกอนุบัญญัติบัญญัติซ้ำอีกทีว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคนที่ไปถือเจ้าความใช่มันมีคนที่มาตีความเฮ้ยถ้าไปมีกับคนมีปัญหาปาราชิกใช่ไหมล่วงไปมีกับสัตว์อย่างเงี้ยไปมีกับลิงอ่านนี่เพลินเพลินดีนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์ซื้อของบนออนไลน์อย่างเช่น Facebook แล้วโดนโกงอาจารย์จะทำยังไงโกงก็ฟ้องมันดิอาจารย์จะฟ้องเลยฟ้องสิก็จะโกงก็ฟ้องดิจะไปทำต้องทำยังไงโกงก็ฟ้องดิค่ะไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยค่ะเอาผิดถ้าเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราก็เอาผิดผมก็ซื้อของออนไลน์นะไม่ใช่ไม่ซื้อนะค่ะผมสั่งซื้อหนังสือจากอเมซอนเนี่ยถือว่าออนไลน์ไหมล่ะออนไลน์นะซื้อมาเยอะแล้วด้วยมันก็ส่งให้ผมทุกเล่มค่ะอันนั้นก็น่าเชื่อถืออยู่นะไม่รู้ก็ไม่ได้โดนอะไรเนาะเราต้องดูแพลตฟอร์มไหมการซื้อของผ่านแพลตฟอร์มนี่ก็อันหนึ่งการซื้อของผ่านคนที่เขามาโพสต์ในเฟซบุ๊กที่เป็นหน้าเฟซเนี่ยหรือโพสต์มาขายของผ่านไลน์เงี้ยอันนี้เราต้องดูว่ามันน่าเชื่อถือไหมแล้วก็จะต้องถามกันอย่างผมจะซื้อหนังสือผมก็ต้องถามเขาว่าโอนเงินยังไงเข้าบัญชีอะไรอย่างเงี้ยต้องถามใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนังสือจะส่งเมื่อไหร่อะไรก็ต้องดูว่าน่าเชื่อถือไหมเดี๋ยวนี้โจรมันเก่งมันไม่น่าเชื่อถือคือถ้าโอนไปแล้วมันหายต่อมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอาจารย์รัฐบาลให้เงินสนับสนุนกับรถไฟฟ้าเฉพาะบริษัทที่ลงทุนในไทยทำให้ในตอนนี้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่นี่ก็ผิดอีกไม่ใช่และสิ่งที่ใช่คือรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้ากับที่ต้องเสียภาษีนำเข้าเพราะมันมีข้อตกลงระหว่างประเทศของประเทศนั้นกับประเทศนี้อย่างที่ถ้าเกิดนำเข้ารถจากยุโรปเสียภาษีเพราะว่าเราไม่มี FTA กับเขาอย่างจีนมี FTA อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเฉพาะจีนอย่างเงี้ยที่คุณนำเข้ามาอย่าง BMW นี่นำเข้าจากจีนนะครับเพราะโรงงานเขาอยู่ที่จีนนะครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า BMW นี่โรงงานอยู่ที่จีนนะครับเข้ามาจากจีนขายระเบิดเถิดโอเคนักการเมืองนี่เขามีบำเหน็จบำนาญหรือเปล่าคะมีครับมีครับเยอะไหมคะไม่เยอะละครับไม่เยอะมีครับมันมีพระราชบัญญัติอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วมีรายละเอียดว่าเป็นส.ส.กี่เดือนกี่ปีได้เท่าไหร่ต่อเดือนมีแต่พวกนี้คนจำนวนเขาน้อยค่ะนักการเมืองเอาที่มันยังผมว่าเต็มที่ไม่เกินไม่ที่เป็นส.ส.แล้วเคยเป็นอดีตส.ส.แล้วเป็นส.ส.อย่างเงี้ยผมว่าเต็มที่นะไม่น่าจะเกิน 2,000 คนค่ะเราเนี่ย 2,000 คนจะให้เขามันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้กระทบหรอกคุณกองทุนน้ำมันแต่คนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ากูไม่ชอบมึงอ่ะเพราะฉะนั้นกูไม่อยากให้มึงได้แม้แต่บาทเดียวสิ่งนั้นเรียกว่าอคติหรือเปล่าไม่ใช่อคติอ่ะคือไม่ชอบมันอ่ะต้องรู้ภาษาเราให้ดีนะคะกองทุนน้ำมันติดลบจะถึงแสนล้านแล้วค่ะอาจารย์ใกล้ละใกล้เราควรตรึงต่อหรือว่าลอยตัวน้ำมันดีเพราะไม่เห็นราคาอาหารมันจะถูกลงเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารน้ำมันก็น้ำมันเลยค่ะก็แล้วแต่รัฐบาลก็เห็นว่าจะขึ้นราคาน้ำมันดีเซลก็มานั่งคุยกับปลัดประเสริฐอ่ะประสานกับกระทรวงพลังงานที่เราไปคุยกันนะค่ะก็บอกจะต้องเป็น32บาทถ้ามันอุดหนุนไม่ไหวก็ต้องขึ้นค่ะถ้ายังอุดหนุนไหวก็อุดหนุนไปแต่นี่มันบิดเบือนตลาดไม่มีใครเขาทำกันนานๆขนาดนี้หรอกค่ะอันนี้นานไปแล้วหรอเหมือนคุณฉีดยาชาฉีดเยอะๆมันไม่มีผลมันไม่ชาแล้วค่ะอาจารย์คิดว่าอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ในปัจจุบันมันมีความเหมาะสมอยู่หรือเปล่าคะแล้วแต่คุณฝั่งไหนถามผมเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากต่ำค่ะผมก็ไม่แฮปปี้แต่ผมไม่ได้กู้แบงค์
งั้นผมก็ไม่ได้ไม่มีเสียมีแต่ได้ถึงได้น้อยถึงได้ได้น้อยก็ไม่ว่าอะไรค่ะอาจารย์ทำไงให้ตัวเองคิดแยกแยะได้แบบนี้คะก็ต้องใช้หลักปฏิสัมภิทาโอ้โหยาวเลยพี่เอาก็พี่ต้องเดี๋ยวก็ไม่อ่านไงพี่ต้องอ่านพระไตรปิฎกเล่มนึงเลยอ่ะค่ะคัมภีร์ปฏิสัมภิทาค่ะอันนี้เป็นคัมภีร์ที่พระสารีบุตรเป็นคนสาธยายอ่านก็ไม่เท่ากับต้องฝึกด้วยนะก็ต้องอ่านก่อนถ้าคุณไม่รู้คุณจะฝึกได้ยังไงเล่าเออเว้ยไม่รู้ว่าจะฝึกได้ยังไงบอกเขาต้องอ่านให้เข้าใจต้องรู้อัตถะต้องรู้อัตถะต้องรู้อัตถะก่อนให้แม่นยำต่อไอ้นี่แล้วก็ฝึกต้องฝึกอ่านแล้วต้องแยกแยะให้ได้วิเคราะห์ให้ได้ด้วยนะคะไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นโฟลเดอร์เป็นลิ้นชักแบบนี้ไม่ได้นั่นเองวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ